แม่สร้อยสุวรรณาสุดยอดพี่เลี้ยงอารักขาที่มีลีลาการอารักขาแบบธรรมดาโลกไม่จำก่อนหน้านี้แม่สร้อยสุวรรณาเป็นเพียงแม่พังสาวธรรมดาตัวหนึ่งในโขลงแม่ด้วนเท่านั้นและในวันที่7ตุลาคม2566แม่สร้อยสุวรรณาได้แจ้งเกิดด้วยการเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องเวหาลูกชายของแม่ด้วนในวัย4เดือนในเหตุการณ์วันนั้นหลายคนเข้าใจว่าแม่สร้อยสุวรรณาคือน้องไพลินลูกแม่พังบุษบาพี่สาวของพายกุญชรจนนำไปสู่การนำภาพมาเปรียบเทียบจึงทราบว่าไม่ใช่น้องไพลินลูกแม่พังบุษบาแต่อย่างจากเหตุการณ์ในครั้งนี้จึงทำให้หลายคนสงสัยใครรู้ว่าแม่สร้อยสุวรรณาเป็นใครมาจากไหนหรือแม่สร้อยสุวรรณาจะเป็นลูกสาวแท้ๆของแม่ด้วนพี่สาวแท้ๆของน้องภูผาและน้องเวหาจึงได้รับความไว้วางใจจากแม่ด้วนให้อารักขาน้องเวหาในครั้งนี้และในวันที่14พฤษภาคม2567พบแม่สร้อยสุวรรณาออกมาปรากฏตัวพร้อมกับพังแม่ลูก2คู่โดยมีลูกช้างเกิดใหม่วัยไม่ถึง1สัปดาห์1ตัวหรือนี่จะคือภารกิจใหม่ของแม่สร้อยสุวรรณาการอารักขาน้องเวหาสิ้นสุดลงแล้วใช่หรือไม่และเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นเช่นไรเราคงทำได้แค่ติดตามและเฝ้าดูตามแต่ธรรมชาติจะให้โอกาสหากชื่นชอบเรื่องราวความน่ารักของช้างป่าธรรมชาติและป่าดงพงไพฝากกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมขอบคุณครับ